ายฮาวเวิร์ดใหญ่สบอาร์เซนอลดิวยอดแย่ซัมเมอร์นี้เมื่อวันที่15กันยา66สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าได้มีการสำรวจความเห็นของเหล่าเอเย่นในวงการพบว่าอาร์เซนอลจ่าย65ล้านปอนด์ในการซื้อคายฮาวเวิร์ดจากสโมสรเชลซีคือดิวยอดแย่ประจำตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้โดยผลสำรวจจากเอเย่นจำนวน19คนและฮาวเวิร์ดก็ได้รับถูกเลือกมากสุดที่6เสียงเฉือนมอยเซสไคเซโดจากไบรตันมาเชลซี1คะแนนขณะที่เมสันเมาส์ได้ร่วมทีมแมนยูตามมาเป็นอันดับ3ได้รับเสียงโหวต3คะแนนแล้วที่เหลือคือลาสมุทฮอยลุนโคพันเมอร์วาตาลูเอนโดคาริดูคูลิบาลีและดีวอร์กโอริกี้ขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวสยามรัฐค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ